สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการบูตเข้าเซฟโหมดบน Windows 8และ 8.1 ซึ่งจะมีด้วยกัน3วิธีดังนี้ 1. กดปุ่ม Shift และ F8 พร้อมกันก่อนบูตเข้า Windows 2. กดปุ่ม Shift ค้างไว้และกด Restart และ 3. บูตเข้าเซฟโหมดโดยแก้ไขค่าใน MS Configเรามาเริ่มจากวิธีที่1กันเลยนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาในช่วงที่กำลังบูต BIOS ใกล้จะเสร็จให้กด Shift ค้างไว้แล้วกด F8 หลายๆครั้งก่อนที่จะมีโลโก้ของ Windows ขึ้นมาถ้า Windows บูตเข้ามาเป็นภาพตามนี้แสดงว่าคุณได้กำลังเข้า Safe Mode ด้วยวิธีนี้แล้วแต่ถ้าเครื่องของคุณยังบูตเข้า Windows โหมดปกติอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกด Shift F8 ไม่ทันซึ่งคุณอาจจะลองดูอีกครั้งหรือเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นก็ได้ที่หน้านี้ให้เลือก See Advanced Repair Options จากนั้นให้เลือก Troubleshoot และเลือก Advanced Options เลือก Startup Settings และคลิกที่ปุ่ม Restartเครื่องของคุณก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่ต่อมาที่หน้า Startup Settings คุณสามารถเลือกบูตเข้า Safe Mode ได้โดยการเลือกกด F4, F5 หรือ F6 ในตัวอย่างนี้จะกด F4 เพื่อเข้า Safe Mode แบบปกติจากนั้น Windows ก็จะบูตเข้า Safe Mode ตามที่ได้เลือกไว้เมื่อใช้งานใน Safe Mode เสร็จคุณสามารถสั่ง Restart ได้ตามปกติแล้ว Windows ก็จะบูตเข้าโหมดปกติให้เองต่อมาวิธีที่2ที่หน้า Desktop บน Windows ให้คลิกที่ไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายและคลิกที่ไอคอนรูป Power Switch ที่มุมบนขวาตามนี้จะมีหน้าต่างขึ้นมาจากนั้นให้กด Shift ค้างไว้และเลือก Restart ก็จะเป็นการเริ่มบูตเข้า Safe Mode หรืออีกวิธีหนึ่งให้ใช้คีย์ลัดโดยการกดปุ่ม Windows และ I พร้อมกันเพื่อเปิดหน้า Settings ขึ้นมาคลิกที่ไอคอนรูป Power Switch ตามนี้จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กด Shift ค้างไว้และเลือก Restartก็จะเป็นการเริ่มบูตเข้าเซฟโหมดเช่นกันขั้นตอนจากนี้ไปจะเหมือนกับในวิธีที่1ทุกอย่างที่หน้า Choose an Option ให้เลือก Troubleshoot เลือก Advanced Options เลือก Startup Settings และคลิกที่ปุ่ม Restartเครื่องของคุณก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่จากนั้นที่หน้า Startup Settings คุณสามารถเลือกบูตเข้า Safe Mode ได้โดยการเลือกกด F4, F5 หรือ F6 ในตัวอย่างนี้จะกด F4 เพื่อเข้า Safe Mode แบบปกติจากนั้น Windows ก็จะบูตเข้า Safe Mode ตามที่ได้เลือกไว้เมื่อใช้งานใน Safe Mode เสร็จคุณสามารถสั่ง Restart ได้ตามปกติและ Windows ก็จะบูตเข้าโหมดปกติให้เองสุดท้ายวิธีที่3ที่หน้า Desktop บน Windows ให้คลิกขวาที่ไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายและเลือก Run หรือคุณสามารถใช้คีย์ลัดได้โดยการกดปุ่ม Windows และ R พร้อมกันเพื่อเปิดหน้าต่างนี้ได้เช่นกันจากนั้นให้พิมพ์ ms config และกด enter ที่หน้าต่างนี้ให้เลือกที่แท็บ boot ถ้าเครื่องของคุณมีมากกว่า1 os ให้แน่ใจว่าได้เลือก os ที่ต้องการแก้ไขตรงนี้ด้วยจากนั้นที่ boot options ให้ติ๊กเลือก save boot จะมีออปชันให้เลือกด้านล่างโดย minimalคือการบูตเข้าเซฟโหมดแบบปกติ
ถ้าคุณต้องการบูตเข้าเซฟโหมดแบบมีเน็ตเวิร์กด้วยก็ให้เลือกเน็ตเวิร์กและกดโอเคถ้าคุณต้องการบูตเข้าเซฟโหมดเลยก็ให้กดปุ่ม Restart เครื่องของคุณก็จะทำการบูตเข้าเซฟโหมดให้ทันทีสำหรับวิธีนี้เมื่อใช้งานในเซฟโหมดเสร็จคุณต้องแก้ไขค่าใน MS Config ให้กลับมาเหมือนเดิมด้วยคลิกขวาที่ไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายและเลือก Run พิมพ์ MS Config และกด Enterเลือกแท็บ Boot และให้ติ๊กเอา Save Boot ออกกดโอเคและกด Restart เครื่องของคุณก็จะบูตเข้า Windows โหมดปกติให้เองผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ผมหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถโพสต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ